นับสนุนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนี่ครับช่วงนี้เนี่ยสวนผลไม้บ้านพี่ก้าวเนี่ยออกเต็มไปหมดเลยจริงเหรอขนมาเลยขอกินหน่อยดีจริงๆอ่ะว่าจะขนมาให้แต่ว่าใจนึงเนี่ยก็คิดอยู่เหมือนกันนะว่าออกมาเยอะขนาดนี้จะขายหมดหรือเปล่าแล้วก็เป็นแค่ผลไม้สดเนี่ยมันก็อยู่ได้ไม่นานเดี๋ยวมันก็เน่าเดี๋ยวมันก็เสียแล้วว่าแบบนี้นะต้องเปิดตำรับการถนอมอาหารค่ะพี่ก้าวจริงเหรอใช่แล้วค่ะเขาบอกว่าผลไม้ไทยเนี่ยค่ะโหขึ้นชื่อลือไกลไปถึงเมืองนอกเลยการถนอมอาหารของเราเพื่อที่ให้ผลไม้ที่แสนอร่อยสามารถอยู่กินได้นานๆเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามีการแบบแปรรูปหรือว่าเปลี่ยนสภาพจากแบบสมมตินะสับปะรดกลายเป็นอย่างอื่นได้สับปะรดกวนสับปะรดตากแห้งหรือว่าสับปะรดสับปะรดกลายเป็นเงาะกลายเป็นมังคุดไม่ใช่ไม่ได้เหรอโอ๊ยถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีสิค่ะสำหรับการถนอมอาหารหรือว่าเทคนิควิธีการทำอาหารต่างๆเนี่ยนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะตามพี่หนิงไปดูที่สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะโอ้ดีเลยครับพี่ก้าวจะได้หมดกังวลสักทีจะได้มาดูนะครับว่าผลิตภัณฑ์แล้วก็ผลิตผลที่พี่ก้าวมีอยู่เนี่ยสามารถที่จะแปลเปลี่ยนอะไรได้บ้างโดยการใช้เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยครับค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะกับช่วง Open House on Air ไปเลยครับแต่ว่ามังคุดเปลี่ยนเป็นเงาะก็ได้เหรอไม่ได้พี่หนิงอีกเช่นเคยนะคะช่วงที่พี่หนิงเนี่ยจะพาไปบุกในรั้วมหาวิทยาลัยวันนี้ค่ะพี่หนิงพาน้องๆมาอยู่ที่สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนั่นเองค่ะและตอนนี้นะคะน้องๆพี่หนิงก็ได้อยู่กับอาจารย์ประภาสีที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะพี่หนิงโอ้โหพี่หนิงนะคะมาถึงที่นี่ทั้งทีค่ะอาจารย์เดี๋ยวขอถามหน่อยว่าที่นี่เนี่ยมีจุดเด่นที่แตกต่างจากของที่อื่นยังไงบ้างคะอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารนะคะน้องๆเป็นสาขาที่เป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์เพราะฉะนั้นเด็กที่จะเข้ามาเรียนเนี่ยหนูจะต้องมีความชอบทางวิทยาศาสตร์สนใจช่างสังเกตแล้วก็ชอบทดลองศึกษาเด็กทางวิทยาศาสตร์มีการอาหารเนี่ยหนูไม่จำเป็นว่าหนูจะต้องทำกับข้าวเก่งหรือชอบทำอาหารแต่ว่ามีความสนใจถึงทางการเปลี่ยนแปลงของอาหารเพราะนั้นอย่างวิชาที่จะเรียนเนี่ยปี1ปี2ก็จำเป็นที่จะต้องเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะเพื่อปูพื้นฐานก่อนแล้วพอขึ้นปี3เนี่ยภาษาทางนี้เขาจะเรียกว่าเข้าภาคละพี่ๆก็จะรับเข้าภาคพอเข้ามาที่ภาคเนี่ยหนูก็จะได้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับอาหารเช่นเคมีอาหารวิศวกรรมอาหารแปรรูปอาหารจุลชีววิทยาทางอาหารขึ้นปี4น้องๆหนูๆก็จะได้เรียนในวิชาที่เอาไปประกอบอาชีพแล้วเช่นนักศึกษาคนนี้ชอบทางด้านชอบทำไส้กรอกหรือสนใจว่าไส้กรอกมันมีกระบวนการผลิตอย่างไรทำยังไงถึงยืดอายุการเก็บได้นานก็มาลงเรียนวิชาเลือกก็คือเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ถ้าอีกคนนึงบอกว่าชอบทางด้านเบเกอรี่ก็ไปโรงเรียนเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขนมอบเป็นต้นนะคะเรามีวิชาฟู้ดมาร์เก็ตติ้งคือการตลาดทางอาหารอันนี้เป็นอีกจุดเด่นหนึ่งของที่สาขานะคะเด็กปริญญาตรีที่นี่เป็นวิชาบังคับเลยก็จะต้องรู้จักผลิตอาหารแล้วก็ต้องสามารถนำไปจำหน่ายได้นั้นในช่องทางการทำงานใช่ไหมคะเด็กก็สามารถจบออกไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารหรือทำหน่วยงานราชการหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องกับอาหารสำหรับช่องทางในการรับเข้าอะค่ะมีอะไรบ้างเอ่ยค่ะอันแรกเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าสอบเข้าแบบรับตรงครับพี่หนิงก็จะสอบฟิสิกส์เคมีชีวะแล้วก็คณิตศาสตร์แล้วก็ภาษาอังกฤษสอบ5วิชาโควต้าสำหรับรับตรงเนี่ยเรา20คนต่อปีนะคะช่องทางที่2ก็คือแอดมิชชั่นกลางปกติเหมือนก็มีสอบแกดสอบแพท1แพท2เหมือนทั่วไปนะคะแล้วก็ช่องทางสุดท้ายก็คือเป็นอันนี้เป็นโควต้าพิเศษสำหรับนักศึกษาผู้พิการหรือมีทักษะทางกีฬาหรือเป็นโครงการเรียนดีจากชนบทโครงการเรียนดีจากเขตเมืองอันนี้ก็จะสอบแยกต่างหากแล้ววันนี้นะคะพี่หนิงไหนๆพี่หนิงมาถึงที่นี่แล้วอาจารย์เตรียมไกด์พิเศษไว้1คน1คนเตรียมไว้ให้แล้วด้วยใช่แล้วแต่พี่ไกด์เนี่ยเป็นชื่อพี่ตั้มชื่อพี่ตั้มเป็นนักศึกษาชั้นปีที่4ค่ะแล้วตอนนี้พี่ไกด์เขารออยู่ที่ห้องอะไรเอ่ยห้องผลิตขนมอบเขากำลังทำขนมโอเคค่ะเข้าไปดูได้เลยใช่ไหมใช่แล้วเดี๋ยวพี่ไกด์จะพาไปซอกแซกสาขาอาจารย์ทั้งหมดที่ต้องการจะไปเลยโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆที่ให้ความรู้กับเราในวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
ี้ต้องบอกว่ากลิ่นหอมมากๆเลยค่ะน้องๆแต่ไม่ได้ค่ะพี่หนิงจะลืมภารกิจของพี่หนิงไม่ได้ที่อาจารย์ประภาสีบอกว่าต้องไปตามหาพี่ตั้มเตรียมไกด์ไว้ให้หนิงแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูว่าเขาจะอยู่ตรงไหนนะพี่ตั้มต้องใส่เสื้อกาวกับหมวกก่อนค่ะอ๋อต้องใส่ก่อนเพื่อความสะอาดใช่ไหมคะโอเคงั้นพี่หนิงขออนุญาตใส่เพื่อความสะอาดก่อนแล้วกันเนาะเจอแล้วพี่ตั้มสวัสดีค่ะพี่ตั้มสวัสดีครับเดี๋ยวให้พี่ตั้มแนะนำตัวกับน้องๆหน่อยค่ะที่นี่เข้ามาเนี่ยในห้องนี้เขาเรียกว่า Break at Dome ครับที่นี่ก็จะเป็นโครงการของทางภาควิชาของเรานะครับก็เป็นโครงการที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้ลงมือปฏิบัติจริงๆผลิตภัณฑ์ตัวนี้เราก็จะไปวางขายจริงๆในมหาลัยของเราด้วยครับวิทยาศาสตร์ตรงนี้ก็คือการที่เรามาได้ทำขนมตัวนี้ครับก็จะเป็นการเติมเต็มวิทยาศาสตร์ที่เราได้เรียนมากระบวนการที่เราได้เรียนมาเนี่ยก็สามารถเอามาอธิบายกระบวนการผลิตอาหารได้ทั้งหมดเลยครับและสำหรับวันนี้นอกจากห้องนี้แล้วพี่ตั้มจะพาพี่หนิงไปที่ห้องอะไรอีกไหมก็เดี๋ยวจะพาไปดูห้องเซนซอรี่ครับหรือว่าห้องการทดสอบทางประสาทสัมผัสครับโอเคแต่ก่อนไปพี่หนิงแอบเห็นขนมเยอะแยะเลยอ่ะขอชิมก่อนแล้วกันใช่อยากชิมงั้นเดี๋ยวพี่หนิงจะเป็นตัวแทนน้องๆแล้วกันนะคะขอชิมขนมของพี่ตั้มหน่อยค่ะพี่หนิงมาอันนี้คือห้องอะไรคะอันนี้ก็จะเป็นห้องทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสครับพี่หนิงก็คือเพื่อนๆจะกำลังจะมานั่งชิมตัวอย่างแบบเป็นตัวอย่างของผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆครับก็วันนี้เป็นตัวอย่างน้ำนะครับก็มีน้ำสามอย่างครับมีน้ำกระเจี๊ยบน้ำเสาวรสแล้วก็เป็นน้ำที่มีสารให้ความหวานอยู่ครับแล้วก็คือเพื่อนๆก็จะชิมตัวอย่างแต่ละตัวอย่างนะครับแล้วก็จะให้คะแนนลงในใบคะแนนแบบนี้ครับว่ามีระดับความหวานเท่าไหร่ครับก็จะเป็นสเกลบอกว่าแต่ละคนจะรับลดความหวานได้เท่าไหร่ในแต่ละระดับว้าวและอย่างที่เพื่อนๆยืนนี่คือทำอะไรคะเนี่ยก็อันนี้เป็นฝั่งส่งตัวอย่างนะครับในห้องนี้ก็เป็นห้องทดสอบทางประสาทสัมผัสอีกห้องนึงครับก็ต่อไปนะครับพี่เขาก็จะส่งอาหารนะครับผ่านทางช่องนี้ครับก็คือจะเปิดช่องแล้วก็ดันตัวอย่างอาหารเข้าไปข้างในครับว่ามีคนอยู่ข้างหลังนี้ด้วยใช่ครับเป็นผู้ชิมนั่นเองใช่ครับนี่พี่ตั้มคะแล้วห้องต่อไปที่จะพาพี่หนิงไปคือห้องอะไรคะก็ห้องต่อไปนะครับพี่ตั้มจะแนะนำให้พี่หนิงไปกับพี่ซีเกมแล้วกันนะครับต่อไปที่จะพาพี่หนิงไปเมื่อกี้ที่พี่ตั้มบอกก็คือห้องอะไรนะคะห้องกระบวนการแปรรูปอาหารห้องกระบวนการแปรรูปอาหารจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามพี่หนิงกับพี่ซีเกมไปเลยค่ะนี่แล้วเราก็เข้ามาที่ห้องนี้กันแล้วซึ่งต้องบอกน้องๆก่อนเลยนะคะว่าตั้งแต่ตอนแรกค่ะที่พี่หนิงบอกไปว่าจะพามาในโรงงานทำขนมต้องบอกว่าตอนนี้ที่พี่หนิงเดินเข้ามาเนี่ยเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยซึ่งคำถามพี่ซีค่ะว่าห้องนี้คือห้องอะไรคะครับห้องนี้ก็เป็นห้องแลบนึงนะครับซึ่งว่าเราเรียนในเกี่ยวกับการแปรรูปอาหารนะครับอย่างเครื่องนี้นะครับก็เป็นเครื่องฆ่าเชื้อครับแต่เมื่อกี้ค่ะตั้งแต่พี่หนิงเดินเข้ามานี่แอบสังเกตที่ชุดพี่ซีด้วยทำไมไม่เหมือนกับน้องๆคนอื่นเอ่ยครับเรามีชุด3ชุดด้วยกันนะครับมีชุดนักศึกษาชุดทำแลบนะครับห้องปฏิบัติการต่างๆแล้วก็เสื้อสีขาวเมื่อกี้ที่พี่หนิงใส่ป่ะคะใช่และอันนี้ก็คืออันนี้เสื้อช็อปครับคือเราจะไปเวลาไปฝึกงานตามโรงงานนะครับก็จะเป็นใส่เป็นชุดลำลองอ๋อเอาอย่างนี้และอย่างวันนี้ที่พาพี่หนิงเข้ามาที่ห้องนี้จะพาพี่หนิงไปดูอะไรบ้างเอ่ยครับวันนี้นะครับก็มีแลบนึงนะครับก็พิเศษมากเลยก็คือเราจะทำการทำโจ๊กนะครับเป็นกึ่งสำเร็จรูปนะครับแล้วก็จะใช้เครื่องดําไดเออร์นะครับหรือว่าเครื่องทำแห้งแบบลูกกิ้งกันนะครับขั้นตอนนะครับก็เราจะเตรียมอาหารนะครับที่เป็นของหนืดๆนะครับก็อย่างโจ๊กนะครับเทลงเข้ากับเครื่องดําไดเออร์นะครับทีนี้เครื่องก็จะหมุนขึ้นไปนะครับแล้วก็จะออกมาเป็นแผ่นเราก็เอาไปบดครับง่ายๆเลยก็ไปปั่นให้เป็นเอาไปปั่นให้เป็นผงๆใช่ครับอ้าวพี่ซีคะอย่างนี้อย่างที่พี่หนิงเคยกินโจ๊กอะค่ะที่มันเป็นกล่องสำเร็จรูปมาแล้วที่มันเป็นผงๆคือมีกระบวนการเดียวกันใช่เลยครับหลังจากที่
าพี่หนิงไปทัวร์คณะมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสุดท้ายค่ะอยากจะให้พี่ซีเกมฝากถึงน้องๆทางบ้านที่อยากจะเข้ามาเรียนคณะนี้หน่อยค่ะพี่นิ่งนะครับเพียบพร้อมไปด้วยเครื่องมืออุปกรณ์นะครับที่สามารถซัพพอร์ตเรานะครับในการเรียนรู้นะครับทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการอาหารนะครับนอกจากนี้นะครับเรายังมีความเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับที่จะอยู่ร่วมกันและมีสโมสรนักศึกษาของภาควิชานะครับซึ่งจะดูแลด้วยกันอีกด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะคะในช่วง Open House on Air ก็ได้หมดเวลาลงแล้วพี่หนิงและก็พี่ซีเกมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายจะมีแอร์หรือไม่มีแอร์ก็ไม่เป็นไรแต่ช่วงหน้าต้องมีห้องเรียนออนแอร์วันนี้เปิดติววิชาภาษาไทยกับอาจารย์ติ๊กมาติวแบบฟรุ้งฟริ้งไปด้วยกันนะครับ